เด็กและเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีมีความคิดเห็นอย่างไรกับความสำคัญของวันมาฆบูชาที่ใกล้จะถึงในวันที่25กุมภาพันธ์นี้กับวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาติดตามได้ในรายงานค่ะความสำคัญของวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์ความเชื่อของสองศาสนาที่มีความสอดคล้องกันคือศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์และในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีวันสำคัญของทั้งสองศาสนาวันหนึ่งเป็นของศาสนาพุทธและอีกวันหนึ่งก็เป็นวันที่คนนับถือศาสนาคริสต์ให้ความสำคัญวันสำคัญของทางศาสนาพุทธก็คือวันมาฆบูชาส่วนในศาสนาคริสต์ก็คือวันวาเลนไทน์ซึ่งนอกจากทั้งสองวันนี้จะมีความสำคัญอยู่ในเดือนเดียวกันแล้วยังมีความสัมพันธ์กันที่สามารถนำมาเป็นจุดสำคัญในการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการเกี่ยวพันกันในเรื่องของความรักโดยเฉพาะวันมาฆบูชานั้นได้แสดงให้เห็นถึงความรักแต่เป็นความรักทางธรรมอันส่งผลให้ตนเองเป็นคนดีมีศีลธรรมส่วนในวันวาเลนไทน์นั้นก็ได้กล่าวถึงความรักโดยเป็นความรักที่มอบให้กับคนอื่นความรักที่มอบให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนความรักที่เป็นพื้นฐานของทั้งสองวันนี้จะเห็นได้ว่าสามารถนำมาเป็นจุดหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนได้แม้ว่าทั้งสองวันนี้จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็ตามแต่ในยุคปัจจุบันเด็กและเยาวชนได้ให้ความสำคัญกับทั้งสองวันและให้ความสำคัญกับกิจกรรมของวันมาฆบูชามากขึ้นกว่าเดิมด้วยการนำเอาพระพุทธศาสนามาโยงเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันความสำคัญของวันมาฆบูชากับวันวาเลนไทน์ผมคิดว่าวันมาฆบูชาน่าจะมีความสำคัญกว่าเพราะว่าสากลก็รู้จักเป็นที่ยอมรับแต่วันวาเลนไทน์นี่เป็นเพียงแค่เราระลึกนึกถึงคนบางคนซึ่งความรักเราก็แสดงออกกันได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องแสดงแค่วันวาเลนไทน์ครับบูชานะคะก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาเราใช่ไหมคะเราก็ต้องไปทำบุญไปอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันวาเลนไทน์ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะแสดงความรักให้กับครอบครัวหรือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะมันก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งค่ะทางพระพุทธศาสนาค่ะก็ควรเข้าวัดทำบุญกันละค่ะเพราะว่าเด็กสมัยนี้ก็ไม่ค่อยจะเข้าวัดทำบุญกันก็อยากจะรณรงค์ให้ไปทำบุญกันเยอะๆค่ะวันวาเลนไทน์ก็เหมือนวันนึงค่ะวันมาฆบูชาก็เหมือนกันเหมือนเป็นวันนึงแต่ว่าเราแค่มีโอกาสที่จะได้ทำความดีมากกว่าแค่นั้นเองก็เลยเลือกวันวาเลนไทน์วันมาฆบูชาเนี่ยก็เลยเลือกที่จะมาทำกิจกรรมมากกว่าวันวาเลนไทน์ก็ไม่ได้ทำอะไรปกติแต่วันมาฆก็คือว่าก็ต้องเป็นชาวพุทธทุกคนก็ต้องร่วมกันทำบุญอยู่แล้วครับในวันมาฆบูชาในสองวันนี้ก็ทำยังไงก็ได้ให้เป็นคนดีในสังคมครับทำในสิ่งที่สุจริตไม่ดุจริตอย่างไรก็ตามเราสามารถใช้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของทั้งสองวันนี้มาเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนได้โดยเฉพาะในเรื่องของความรักที่เป็นความรักในเชิงบวกทั้งความรักที่มีต่อตนเองและความรักที่มีต่อผู้อื่นจะทำให้ภาพลักษณ์ของทั้งสองวันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและที่สำคัญทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย